บ้างครับแอดมินงานนี้สวัสดีครับสนุกดีครับครับบอกเลยสนุกมากจัดโอเคอลังการงานสร้างเลยครับงานต่อไปผมลงไปสุราษฎร์ครับใช่เชิญชวนเพื่อนๆหน่อยแล้วสุราษฎร์ไปกันเยอะๆนะครับบอลสวยๆรออยู่บอกเลยครับมีเด็ดๆแน่นอนครับเดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นครับไปประมูลทำบุญการกุศลกันที่นู่นเหมือนเดิมครับงานวันนี้จัดเป็นยังไงบ้างงานดีครับบรรยากาศโอเคอบอุ่นมากครับบอกเลยอบอุ่นจริงๆครับพิธีการของเราจะยังอยู่กับทุกท่านได้ไหมอีก2วันก็คือวันที่17และ18ตุลาคมค่ะตรงนี้ค่ะเซ็นทรัลระยองค่ะหน้าสามัคคีที่นั่นเองเอาละค่ะทุกท่านวันนี้ได้รับรางวัลเป็นชนะเลิศประเภทไหนครับอันนี้เป็นรางวัลมหาชนค่ะครับใจมหาชนครับที่3ฮะอันนี้ที่3ประเภทบอลจากป้ายไม่เกิน5นิ้วค่ะได้รางวัลที่3ใช่ครับแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับพวงมาลัยอันนี้เซอร์ไพรส์มั้ยครับเซอร์ไพรส์มากค่ะไม่คิดว่าจะได้พวงมาลัยแค่ได้ถ้วยก็ดีใจแล้วค่ะได้ถ้วยก็ดีใจแล้วการจัดงานวันนี้เป็นยังไงบ้างครับสนุกค่ะสนุกมากแล้วก็บอลสีตื่นตาตื่นใจมากทุกต้นสวยทุกต้นเลยค่ะงั้นเชิญชวนให้เพื่อนๆมาปลูกบอลสีกับพวกเราหน่อยค่ะถ้าสมมติเพื่อนๆคนไหนสนใจบอลสีเชิญได้นะคะฝึกเลี้ยงได้ค่ะถ้าบอกว่าสนใจอย่างจริงจังก็เอามาประกวดกันดูค่ะสนุกร่วมประกวดเองร่วมประกวดกันได้ค่ะอันนี้เรียกว่ารางวัลประเภทอะไรครับประเภทใบไทยครับใบไทยต้นนี้ชื่ออะไรเอ่ยอันนี้มรกตการจัดงานนี้เป็นไงบ้างเยี่ยมเลยครับนะมากเลยระบบครับครับแล้วสนามต่อไปไปไหนครับไปสุราษฎร์เปล่าสุราษฎร์ครับโอเคครับสวัสดีครับอะไรนะธนพรบศรีนะครับแล้วก็บาย SP ครับผม SP Spring นั่นเองนะวันนี้เป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างโอ้ยคึกคักมากครับแล้วก็สนุกสนานมากและที่สำคัญเป็นการประกวดบศรีที่เย็นสบายมากเย็นสบายมากเพราะอยู่ในห้างนะครับรางวัลเป็นไงครับแล้วก็โอ้ยที่ร้านจัดได้ดีมากครับคือไม่ว่าจะเป็นหน้าเก่าหน้าใหม่ที่มาร่วมงานนะครับทุกคนมีโอกาสจับต้องถ้วยรางวัลกันทุกคนเลยเพราะถ้วยรางวัลเยอะมากนะครับได้ถ้วยรางวัลติดไม้ติดมือกันกลับบ้านกันทุกส่วนเลยเงินนี่ได้โอ้โหชอบมากอะไรนะพวงมาลัยพวงมาลัยนั้นนึกว่าอยู่แบบสอนรามน้ำเพชรอะไรเงี้ยสนุกมากครับก็จะไปร่วมกิจกรรมตลอดเลยเนาะแน่นอนครับแน่นอนครับมีอะไรอยากฝากถึงเฮียร้านไหมก็อยากให้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อกระตุ้นวงการบอลสีของเราให้คึกคักนะครับคนรุ่นใหม่ก็จะได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แล้วก็ศึกษาการเพาะปลูกนะครับแล้วก็การพอปลูกสวยแล้วก็เอามาร่วมสนุกกันนะครับรางวัลที่ได้ก็ถือว่าเป็นผลกำไรต่อเนื่องแต่ที่ไล่ก็คือว่ามิตรภาพแล้วก็มาพบปะพูดคุยกับสมาชิกพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆได้เพื่อนใหม่เยอะมากครับเพื่อนใหม่เยอะมากแล้วก็ไม่ได้นอนกันเยอะมากอันนั้นเราอยากเห็นเธอเป็นทุกข์ใจห่วงอยู่ไกลๆจะน่ายิ้มไหมแล้วแบบเอาจริงๆนะห้างแตกค่ะรางวัลคือแบบจุกๆเลยอ่ะพี่วุ้นพี่วุ้นมาพอดีคุยกันพี่วุ้นหน่อยแล้วพี่วุ้นพอดีเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมสนุกนะโหเป็นไงคนเนืองแน่นเนาะ
วันนี้คว้าอะไรไปรางวัลยอดเยี่ยมตัวยอดเยี่ยมอยู่แล้วเอาต้นอะไรมาคะวันนี้รัศมีจันทร์ number 1เลยนะครับท่านนี้ไม่ทําใหม่อย่างนี้ต้องมีรางวัลไปกินข้าวเลยใช่มั้ยคะโอ๊ยยาวๆอย่างนี้ต้องไปจากพี่วุฒิแล้วนะต้องสนใจไปด้วยมั้ยคะพี่ตุ้ยได้ไปที่บอกว่าพลาดไม่ได้มางานนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลระยองเนี่ยไม่ได้มาแต่ว่าพอเห็นภาพบรรยากาศความประทับใจแล้วอยากจะมามีสนามหน้าที่ไหนอีกบ้างคะ
มาน้ำที่จะถึงนี้ผมจะไปที่สุราษฎร์ธานีครับสุราษฎร์ธานีแล้วหลังจากงานสุราษฎร์ล่ะมีงานที่อื่นไหมนี่ผมไม่รู้นะจะรู้ว่าผมเองจะจัดเดือนกุมภาปีหน้ากุมภาปีหน้าวันที่เท่าไหร่อ่ะ3 4 5กุมภาครับ3 4 5กุมภาจัดที่ไหนคะเฮียเดอะมอลล์โคราชครับเดอะมอลล์โคราชเพราะฉะนั้นต้องห้ามพลาดนะคะคนที่บอกว่ารักต้นไม้อยากจะได้ไม้แลอยากจะได้ไม้เทพสนามต่อไปเนี่ยคือสุราษฎร์ธานีแต่งานของเฮียร้านเองเนี่ยจัดแน่นอนที่เดอะมอลล์โคราชเป็นโอ้โหเพราะฉะนั้นค่ะต้องติดตามต้องห้ามพลาดค่ะสำหรับสนามถัดไปค่ะพบกันอย่างแน่นอนค่ะกับเฮียร้านระยองค่ะเพื่อนๆที่อยู่ในงานนะครับไปคัดเลือกตัวอะไรครับวางให้เลยครับขวัญใจมหาชนนะฮะขวัญใจมหาชนครับตอนนี้ฝากอย่ามาทิ้งกลางไปนะครับวางไว้เฉยๆครับเจอคุณแล้วเลี้ยงเทรนด์ก็เดินดู